มวยคู่ต่อไปคือคู่ที่3ท่านจะได้ชมการชกของนักมวยฝ่ายแดงรองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่9รุ่นไลฟ์ไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA และยังดำรงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของสหภาพมวยโลก WBU อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขึ้นชกในวันนี้ด้วยน้ำหนักตัว110ปอนด์เขาคือพงศักดิ์เล็กนครทองปาร์ควิวนักมวยฝ่ายน้ำเงินคู่ชกของพงศักดิ์เล็กในวันนี้ขึ้นชกในน้ำหนักตัว108ปอนด์มีสมญานามว่าไอ้หมัดผีสิงแห่งฟิลิปปินส์เขาคืออลันเลนิต้ากรรมการห้ามบนเวทีคู่นี้ได้แก่ธีระนาวังวรากรรมการให้คะแนนคือสินชัยรัศมีเฟื่องประดมณบางช้างและสุจินแจ่มแจ้งแต่ต่อไปนี้ลีลาเบียร์สดยื้อโรงแรมทาวินทาวถนนศรีวราขอเชิญร่วมฉลองวันเปิดวันที่25พฤศจิกายนนี้พบกับโชว์ต่างประเทศป้าบหมายทุกมุมโลกเปิดบริการ12นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันวันนี้จะมอบเงินสด 3,000 บาทโดยคุณดำ3ดาวให้แก่นักมวยไทยอีซี่ผับโดยคุณจังกรพุทธานมอบบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทโฟร์ไทม์ผับโดยดีเจชายปัญญาพิทักษ์พงศ์มอบบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทไฮไฟ2002สำโรงโดยคุณเจริญแก้วยอดล่ามอบบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดมอบน้ำมันเครื่องสเตทแมกนัม CFC สุดแรงสุดฤทธิ์และน้ำดื่มแร่นองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแต่ราคาแค่น้ำดื่มธรรมดาเท่านั้นมอบโดยเสียดอนและขอเชิญท่านชมมวยคู่3ต่อไปได้เลยครับมาชมกันบนเวทีนะครับก็พงศักดิ์เล็กนครทองปาร์ควิวตอนนี้ก็อยู่อันดับ9ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBAแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ WBU ด้วยนะครับคู่นี้ชกกัน6ยกชกมา22ครั้งแพ้เพียง2ครั้งที่แพ้2ครั้งก็แพ้เจอรี่ปาฮายาย2ครั้งแล้วก็ที่ว่ามีฉายาว่าไอ้หมัดเพชฌฆาตหรือว่าหมัดผีสิงคุณชัยทัศน์จะเรียนให้ทราบนะครับครับที่มาที่ไปของฉายานี้ก็อลันเลนิต้านะครับปีนี้อายุ21แล้วครับเป็นมวยจากมินดาเนานะครับเจ้าของสถิติต่อยทั้งหมด28ครั้งครับชนะน็อค5ชนะคะแนน17ครับแพ้น็อกไม่มีครับแพ้คะแนน3แล้วก็เสมอ3ครั้งเคยมาชกเมืองไทยเพียงครั้งเดียวครับมาต่อยกับพยัคฆ์นครหลวงโปรโมชั่นครับรองแชมป์โลกของ WBC ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อต้นปี40นะครับแล้วก็ชนะน็อกพยัคฆ์นครหลวงโปรโมชั่นยกที่2ด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้มาเมืองไทยอีกเลยครับจนกระทั่งมาชกกับพงศักดิ์เล็กวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเขาได้รับฉายาว่าเป็นไอ้หมัดผีสิงไอ้หมัดเพชฌฆาตครับเพราะเนื่องจากว่าไปชกอลันเลนิต้านี่ไปชกกันตะมวยฟิลิปปินส์ชาติเดียวกันครับที่ชื่อว่ามาวินคอโปสครับที่เมืองบินดาเนาแล้วก็ชนะน็อกในยกที่7ครับโดยคู่ชกมาวินคาโปสนั้นถูกพาส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในคืนวันชกครับเขาก็เลยได้รับฉายาว่าไอ้หมัดผีสิงหรือไอ้หมัดเพชฌฆาตครับนี่คือที่มาของฉายาอลันเลนิต้าครับนี่นะครับคุณชัยทัศน์ก็เลยเรียนให้ทราบนะครับที่มาที่ไปของอลันเลนิต้านะครับแล้วก็วันนี้นกแร่รั้วประยุทธ์สายคำก็เรียนให้ทราบว่าคืนนี้ที่ดาราคาเฟ่มีดาวมยุรีนะครับ22ที่วิลล่าก็มีรุ่งสุริยาแจพลาซ่าดอกขนองพบกับโชว์จากโรมาเนียด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจุลีมาศฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเพชรยินดีโปรโมชั่นนะครับดูนะครับมีสักอยู่ที่ไหล่ขวาครับดุดันทีเดียวครับสำหรับอลันเลนิต้ามาชมบนเวทีนะครับคู่นี้ของเราเป็นมวยซ้ายน้ำหนักได้เปรียบ2ปอนด์110โดนขวาไปหมัดโดนตัด1 2ไปอีก2หมัดอลันเลนิต้าพงศักดิ์เล็กรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับเป็นมวยร่างกายสดอายุเพียง21 22แต่ว่าย่าง22เท่านั้นขณะนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับที่เพชรแลนด์ปอกุ้งเผารัชดาที่นี่ก็มีครบวงจรนะครับมีทั้งตำนานเพลงเพื่อชีวิตปออีสานตำนานเพลงแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดด้วยโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับบริหารงานและคืนแต่ละคืนช่องเจ็ดสีก็ถ่ายทอดสดวันนี้โดยเริ่มมาตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับแล้วก็ไฟที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ไฟบิ๊กไฟเลยก็วันที่4ธันวาคมครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่ท้องสนามหลวงครับศึกยอดมวยโลก WBC นะครับชัดชัย 3K แบตเตอรี่จะป้องกันตำแหน่งกับแมนนี่แพ็กเกียวครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์โดยมีบิ๊กหอยครับคุณธวัชชัยสัจกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต1ครับประธานจัดการแข่งขันครับขอบคุณคันเทคสนับสนุนทุกพลังสู่เอเชียนเกมส์ใช้บริการปั๊มน้ำมันของคันเทคทุก200บาทรับคูปองเชียร์ลุ้นโชคใหญ่3ลุ้นขอบคุณคุณมานะรินทรานนท์บริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดคุณเลิศกิติวานิชบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชน Esolu Pick Up Turbo Speed แรงไม่กลัวร้อนคุณวิทยาโชคปัญญารัตน์เจ้าของแป้งเด็กน่ารักบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกครับมาชมกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2วงศักดิ์เล็กเป็นมวยซ้ายอลันเลนิต้าเนี่ยท่าทางน่ากลัวประเภทมาขามครึ่งข้อนะครับเตี้ยมหาภัยทีเดียวแต่ดูแล้วผู้นี้มาดูว่าใครจะบวกหรือว่าใครจะน็อกใครขวาของอลันเลนิต้าจากฟิลิปปินส์มาฮุก2หมัดนี่เสียหลักพงศักดิ์เล็กขวากระแทกซ้ายอีกหมัดนึงยังไม่ชังอลันเลนิต้านี่ไม่มีเชิงเท่าไหร่แต่ว่ามีลูกแรงเล่นของแรงเล่นของหนักตลอดโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กไปอีกเป็นการชกกันระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวานะครับดุดันทีเดียวครับแม่โดนซ้ายจิ้มหงายออกไปเลยครับอลันเลนิต้าล่าสุดนี่ต่อยเพื่อนร่วมชาตินะครับนักมวยฟิลิปปินส์ชาติเดียวกันเลยครับถึงกับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเลือดคั่งในสมองนะครับชนะน็อกภายในยกที่7ครับวันนี้มาเจอกับพงศักดิ์เล็กนครทองปาร์ควิวเรามาดูว่าฟอร์มวันนี้ของพงศักดิ์เล็กตอนนี้ก็อยู่อันดับ9ของ WBA นะครับเป็นแชมป์ของ WBU ด้วยพงศักดิ์เล็กเป็นมวยที่หัวใจดีความแข็งแรงใช้ได้ออกหมัดแรง1 2 3 3หมัดอลันเลยโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กขออีกหมัดนึงขวาค้ำๆไปเรื่อยเบียดติดไปขวาตัดลำตัวดันอาลันลูต้ามวยฟิลิปปินส์กระดูกแข็งขอบคุณน้ำมันเครื่องสเตทแมกนัม CF4 ใหม่สุดแรงสุดฤทธิ์บริษัทบริจซีบรันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกคุณชเวงลักษณะวิราจากรุ่งเรืองทัวร์ PTT Max 92จากปตท.น้ำมันเบนซินสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับมาชมบนเวทีกำลังสนุกยกนี้ยก3โดนซ้ายของโดน1 2อีกอลันเลนิต้าโดนไป2 3หมัดแรงเชียร์ของแฟนที่ปอกุ้งเผารัชดานะครับเรียกว่าส่งเสียงกรึมไปแล้วคู่นี้ขอให้มันน็อกกันไปเลยพงศักดิ์เล็ก1 2ครับอีกซ้ายหมัดนี้คล่อมไปนิดนึงแล้วก็เปิดแล้ววันนี้นะครับสิงห์เบียร์การ์เด้นรัตนาธิเบศรดื่มเบียร์สดๆราคาถูกอาหารจานเด็ดพร้อมโชว์ศิลปินมากมายโดยคุณปัญญาทองไทยเบียร์สิงห์เบียร์ไทยโดนขวาของอลันเลนิต้าไปหมัดหนึ่งพงศักดิ์เล็กแม่เป็นมวยที่ออกแรงรุนแรงนะครับพลาดในหัวขมำไปเลยทีเดียวอลันเลนิต้าพงศักดิ์เล็กติดอีกเป็นโอ้โห1 2 3หลังไม่เต็มหมัดดูเหมือนว่าออกอาการซึมๆแล้วนะครับอลันเลนิต้าทันทีจะมาพักผ่อนที่ปอกุ้งเผาก็สบายใจได้เลยครับว่ามาที่นี่แล้วครบเครื่องนะครับทุกอย่างครับเรื่องของความบันเทิงครับท่านที่ชอบประเภทอีสานก็มีแหมปออีสานครับเพลงเพื่อชีวิตก็มีอีกฝั่งนึงครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารนานาชาติครับบริการตลอดเวลารวมทั้งร้านเบียร์สดโดนติ้มด้วยซ้ายกระเด้งออกไปเลยครับไอ้หมัดผีสิงครับพงศักดิ์เล่นได้อยากจะลองของเหมือนกันนะครับว่าที่ต่อยเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตนั้นวันนี้เจอกับพงศักดิ์เล็กนั้นใครจะเสียชีวิตครับมาชมกันต่อนะครับมาโดนขยับขยับอีกมาดูแล้วของเราในรัดกุมแล้วออกเนียนออกแคบออกแม่นดูลีลาการชกของพงศักดิ์เล็กวันนี้พัฒนาโอ้โหฮุกขวาตัดลำตัวของอลันเลนิต้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับเดียวอ่านได้ทั้งครอบครัวนะครับห้องอาหารบ้านไทยลาวซอยร่วมสลิมิตหลังมอชิดเก่าอาหารดีราคากันเอง2723660นิตยสารมหาเศรษฐีมอบโชคแด่ท่านหาซื้ออ่านกันได้ครับรุ่งเรืองทัวร์โดยไลออนทเวงลักษณะวิลาครับขอเชิญไลออนไทยทุกท่านร่วมประชุมโอซิลณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤศจิกายนนี้ครับติดต่อที่รุ่งเรืองทัวร์นะครับวันนี้ข้อมูลก็จากคุณมนวีระนะครับฝ่ายข่าวกีฬาของสพิมเดลินิวมาดูบนเวทีกันพงศักดิ์เล็กพยายามจะเก็บเหมือนกันก็เป็นที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นคงจะจบลงแค่ยกนี้ครับ
แล้วก็ต้องลาท่านไปถ้าหากว่าไม่ทราบผลก็ขอให้แฟนมวยนั้นติดตามผลมวยคู่นี้ได้ที่ภาคข่าวกีฬาของช่อง74นะครับลุ้นกันต่อครับอีก2นาทีเศษๆนี่แหละครับทราบหรือไม่ทราบว่าใครชนะครับมาดูบนเวทีมาตอนนี้พงศักดิ์เล็กเร่งแล้วนะครับตามใบสั่งของแฟนเลยบอกว่าให้เร่งให้น็อกให้ได้อารันลินต้านี่โดนไป2ซ้ำหมัดตื้อไปแล้วนะครับชักดิ้นไม่ออกหนีไม่ได้แล้วพงศักดิ์เล็กเบียดอีกขยับไปเรื่อยยิงซ้าย1 2ตัดลำตัวของอารันลินโดนซ้ายอีกหมัดนึงเร่งเข้าไปอีกเอาใหม่1 2 3โดนเยอะแล้วครับอารันลินต้ายกนี้เริ่มจะเดินแลกด้วยแต่ถ้าว่าน็อกกันยกนี้ก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะกับเวลาแล้วครับดูว่าพงศักดิ์เล็กจะทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวพอดีหรือไม่ครับแต่ว่าอารันเลนิต้านั้นออกอาการเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทำท่าจุกนะครับอารันเลนิต้าเร่งอีกมัดนึงยังไม่ได้นะครับขยับอีกตัวสวนเหมือนกันพงศักดิ์เล็กเบียดไปด้วยอารันเลนต้าทำท่าจะลงเหมือนกันโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กช่วงสำคัญกำลังจะมาถึงครับในขณะกรรมการเตือนนิดครับว่าต่อยต่ำนะครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับที่ห้องข่าวของช่องเจ็ดสีที่สถานีใหญ่นั้นเตรียมพร้อมครับที่จะนำเสนอข่าวกับท่านผู้ชมข่าวเป็นข่าวภาค18นาฬิกาแล้วครับต้องจบยกนี้แล้วครับคงจะตัดกลับไปที่ห้องส่งใหญ่ให้ท่านได้ชมข่าวเป็นประจำนะครับถ้าหากว่าไม่ทราบผลมวยคู่นี้ก็ติดตามนะครับรับทราบผลได้ที่ช่วงภาคข่าวกีฬาครับหมดยกแล้วครับเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นก็หมดลงพอดีครับท่านผู้ชมครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับโปรแกรมใหญ่นั้นวันที่4นะครับที่ท้องสนามหลวงช่องเจ็ดสีจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชม3ชั่วโมงเต็มครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับในแบบของมวยไทยแล้วก็กลับไปชมข่าวภาค18นาฬิกาของช่องเจ็ดสีครับสวัสดีครับ